สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม GPS นะครับเวอร์ชัน Next Gen โดยการค้นหาสถานที่จาก Google Map โดยเอาพิกัดจาก Google Map มาใช้นะครับจะเป็นวิธีการใช้งาน GPS ที่ง่ายที่สุดนะครับนะฮะอันดับแรกก่อนนะครับเราก็จัดเตรียมมือถือนะครับนะฮะระบบ Android นะครับหรือ iOS ก็ได้ที่มี Google Map นะครับเราก็เปิดแอปGoogle Map ขึ้นมาเลยนะครับเราทำการค้นสถานที่ที่ไหนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสวนนงนุชนะครับผมก็กดสวนนงนุชลูกค้าสังเกตนะครับตรงที่เป็นหมุดแดงๆเนี่ยตรงนี้จะคือพิกัดของสวนนงนุชเทคนิคในการดึงพิกัดนะครับให้เราจิ้มแช่ค้างข้างๆหมุดสีแดงแต่อย่าจิ้มที่หมุดนะครับจิ้มแช่ค้างพอจิ้มเสร็จแล้วนะครับสังเกตไหมมันจะมีพิกัดขึ้นมานะครับนะฮะแต่เราผมแนะนำพยายามจิ้มเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคำว่าปักหมุดขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมครับพอมีคำว่าปักหมุดมาแล้วนะครับเราดึงปักหมุดขึ้นมาแล้วเลื่อนขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีพิกัด GPS แล้วทีนี้เราก็ทำการจดตัวเลข2ชุดนี้นะครับนะฮะแล้วเรามาที่เครื่องโปรแกรมเครื่อง GPS ของเรานะไอ้เครื่องระบบ Android ของเรานะครับนะฮะเมื่อโปรแกรมเขาทำงานแล้วเราก็ทำการกด3ขีดตรงนี้นะครับกดเส้นทางใหม่แล้วก็เลื่อนนะครับคำว่าพิกัดเห็นไหมครับเสร็จแล้วจิ้มพิกัดเราก็ทำการเอาตัวเลขจากตรงนี้นะครับมาใส่ที่ตรงนี้นะครับอันดับแรกก่อนนะครับนะฮะจะเป็นในส่วนของน็อตนะครับเราก็ทำการเอาเลขชุดแรกนะครับ 12.766.7040 นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบ 12.766.7040เห็นใช่ไหมครับตัวเลขชุดแรกครบแล้วนะครับนะฮะกดตกลงต่อมาจะเป็นตัวเลขชุดหลังนะครับนะฮะ 100.933.2992 เราก็เอามาใส่ที่ด้านบนนะครับเราก็ลบทิ้งออกไปก่อน 100.933.2992แล้วกดไปเราก็จะได้จุดหมายออกมาแล้วนะครับนะฮะซึ่งก็จะเป็นจุดเดียวกันกับที่เราจะทำการเดินทางนะครับผมถ้าเราอยากรู้ว่าชัวร์ไหมกดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วลองเช็คดูซิว่าสถานที่บริเวณเคอร์เซอร์คืออะไรนะครับเห็นไหมครับสวนนงนุชเราก็เรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ทำการเดินทางได้เลยนะครับผมวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วเราสามารถไปที่ไหนก็ได้โดยที่เราใช้ Google Map จากมือถือมาช่วยนะครับผมนะฮะแล้วพิกัดที่เขาแจกตามสถานที่ต่างๆตามอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นพิกัดจำพวกนี้ทั้งนั้นนะครับเลยอยากให้ลูกค้าใช้วิธีนี้มากกว่านะครับเราก็เลือกเป็นปลายทางแล้วเราก็กดนำทางได้เลยครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ